The Spirit of Thailand คุณผู้ชมครับ The Spirit of Thailand ในวันนี้ขอพาคุณผู้ชมสัมผัสกับความภาคภูมิใจของสถานที่แห่งหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมศิลปะในประเทศไทยผ่านจินตนาการความคิดสร้างสรรค์วิถีชีวิตและพระพุทธศาสนาเป็นลวดลายบนพื้นผ้าใบและเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสามารถของศิลปินไทยผ่านงานศิลปะแนวร่วมสมัยสะท้อนเรื่องราวความเป็นอยู่ตามกาลเวลากับที่นี่ครับ Museum of Contemporary Art หรือโมฆะมิวเซียมกรุงเทพมหานครครับด้วยความชื่นชอบในงานศิลปะของคุณบุญชัยเบญจรงคกุลและกว่า30ปีที่ได้สะสมผลงานศิลปะต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกถ่ายทอดออกมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยที่รวบรวมเอางานศิลปะกว่า 1,000 ชิ้นภายใต้รูปแบบของนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนโดยมุ่งเน้นเพื่อที่อยากจะให้งานศิลปะของศิลปินต่างๆได้เผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนและเข้าใจความหมายของผลงานศิลปะที่ศิลปินหลายๆท่านได้สื่อออกมาครับและวันนี้คุณมนทการสวัสดิ์รณพักผู้อำนวยการของ Museum of Contemporary Art จะมาบอกถึงความน่าหลงใหลของงานศิลปะที่คุณบุญชัยได้รวบรวมและถ่ายทอดออกมาผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับคุณมนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ Spirit of Thailand ได้มาเยือนที่โมฆะแห่งนี้ยินดีต้อนรับค่ะครับต้องเรียนถามครับจริงๆแล้วโมฆะคืออะไรครับโมฆะก็คือย่อมาจาก Museum of Contemporary Art นะคะแบงคอกก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยครับเราก็รวบรวมภาพวาดแล้วก็ประติมากรรมของไทยนะคะในร่วมสมัยในยุคนี้เอามาไว้ที่นี่นั่นหมายความว่าที่นี่คือรวบรวมศิลปะของศิลปินไทยถูกต้องเอาไว้ใช่ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ทำเพื่ออะไรครับเมืองไทยเราเนี่ยมีศิลปะมายาวนานเป็นยังไงมีฝีมือเทียบเท่ากับศิลปินต่างประเทศเลยผมพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าอย่างคุณบุญชัยเนี่ยผู้ที่สร้างสรรค์ที่นี่นะครับคือความรักอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรุ่มหลงจิตวิญญาณต้องมีแพชชั่นจริงๆถึงจะทำขนาดนี้ได้นะคะท่านก็ได้สะสมมายาวนาน30กว่าปีแล้วก็มาจัดส่วนหนึ่งเองที่มาแสดงที่นี่ครับ30กว่าปีแล้วนี่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นส่วนเดียวเท่านั้นใช่อยู่ในวิหารหลังนี้หลังนี้นี่เองค่ะถ้าเราเดินทางมาที่นี่แล้วเราจะได้สืบทรัพย์ความเป็นไทยศิลปะไทยอย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ขอเรียนตามตรงเลยนะครับว่าผมก็มีความรู้ทางด้านศิลปะค่อนข้างน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญพาไปชมได้เลยค่ะครับตอนนี้ต้องรบกวนขอเข้าไปข้างในดีกว่าจะได้ซึมซับความเป็นศิลปะของคนไทยค่ะมนครับขอทำตัวเป็นอาร์ติสต์นั่งดูภาพศิลปะยังมีโอกาสได้ชื่นชมค่ะเวลาเรามองภาพศิลปะสักภาพเราควรจะดูยังไงเราควรจะซึมซับยังไงดีครับภาพไหนที่ดูรายละเอียดเยอะๆเนี่ยคุณบุญชัยก็จะจัดมานั่งไว้ให้นั่งชมอย่างเงี้ยค่ะดูแต่จะดูรายละเอียดของภาพหรือว่าการให้สีหรือว่าอินสปิเรชันของศิลปินศิลปะการดูก็คืออยู่ที่ประสบการณ์ของคนที่มองใช่นั่นหมายความว่าดูให้สนุกมากยิ่งขึ้นก็คือว่าดูแรงบันดาลใจต้องรู้แบ็คกราวด์ดูเทคนิคต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าบางภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างจะสมัยใหม่มันอาจจะไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกหรือเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราจริงๆว่าเรารับรู้เป็นอะไรยังไงครับแต่ที่ต่างกันแน่ๆคือเวลามองอยู่ในมุมเนี่ยครับผมเห็นแสงที่ตกกระทบเข้ามาข้างในมันทำให้สีและแสงของที่อาคารแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาใช่คือตรงนี้เป็นโถงใหญ่ที่จะเน้นเรื่องเป็นเหมือนกันเป็นการเล่นของแสงกับเงาคือจะทิศตะวันออกกับตะวันตกอะค่ะเงามันก็จะวิ่งไปตามทิศในแต่ละวันครับค่ะก็หมายความว่ารูต่างๆที่ให้ช่องแสงรอดเข้ามาเนี่ยที่เป็นลายค่ะก้านมะลิก้านมะลิค่ะก็จะควบคุมแสงที่เข้ามาให้ไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวใน
exhibition area แล้วเนี่ยจะไม่มีแสงธรรมชาติแล้วเพราะว่าเราต้องควบคุมเนื่องจากแสงธรรมชาติจะมีรังสีที่จะทำลายภาพนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นโถงใหญ่ที่ต้องการเปิดโล่งแล้วก็มีแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นค่ะครับคือมาต่อที่นี่ใช่คุณบุญชัยก็คือเคารพนับถืออาจารย์ศิลป์พีระศรีมากนะคะอาจารย์ศิลป์ท่านเนี่ยก็คือเป็นบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยค่ะท่านก็จะบอกไว้ว่าศิลปะนี่ยืนยาวทำตั้งใจทำงานไปเลยเพราะว่าชีวิตเราอ่ะก็สั้นแค่นี้เองแต่ศิลปะยังยืนยาวต่อไปเรื่อยๆครับค่ะเหมือนเช่นผลงานที่ผ่านมาของศิลปินหลายท่านคือผ่านช่วงเวลามาหลายสิบหลายร้อยปีผลงานก็ยังอยู่ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรกับบทบาทของมนุษย์เนี่ยครับคือเขาเป็นการจันลงใจคืออย่างเราทำงานบางทีเราทำงานจนไม่ได้คิดถึงอะไรมากแต่ว่าศิลปะเนี่ยมันทำให้เราซอฟต์ลงทำให้เราอ่อนโยนมากขึ้นมันก็จะพัฒนาหลายๆเรื่องในเรื่องการใช้ชีวิตของพวกเราครับค่ะเหมือนเขาบอกว่าชนชาติที่มีศิลปะคือชนชาติที่มีอารยะถูกต้องโมกาแห่งนี้มีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันค่ะเนี่ยตรงโถงเนี่ยจะเป็นโถงที่สูงที่สุดเท่ากับ5ชั้นนะคะสูงประมาณ33เมตรเจตนาของคุณบุญชัยที่ทำโถงตรงนี้เหมือนกับว่าอยากจะให้ละลายความเป็นตัวเองด้วยความยิ่งใหญ่ของโถงนี้ทำให้เหมือนกับเราย่อลงเหลือตัวเล็กๆแล้วเราก็จะไปเริ่มต้นศึกษาศิลปะด้วยกันค่ะเริ่มต้นศึกษาละลายความเป็นตัวตนแบ่งเป็นทั้งหมด5ชั้นใช่หลายท่านที่มาโดยที่สมมติมากับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสมมติคุณพ่อเป็นคนชอบศิลปะแต่คุณแม่ก็ไม่ได้ชอบมากอ่ะโอเคมาด้วยกันแต่พอเดินเสร็จแล้วเนี่ยเรียนตรงๆทุกคนกลับไปประทับใจภูมิใจไหมฮะยิ่งกว่าภูมิใจค่ะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แต่ละที่เนี่ยคือเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขามากแล้วมันก็แสดงถึงความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศแต่ว่าประเทศไทยอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยเราอาจจะยังไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องศิลปะมากพอคุณชัยมาสร้างที่เนี่ยแล้วมันก็ได้ร่วมตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อสร้างมาเนี่ยคือเห็นมาทุกขั้นตอนแล้วเราก็จนมาถึงตรงนี้มีผู้ชมเข้ามาคนประทับใจเราก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้มาเห็นงานศิลปะตรงนี้ค่ะตึกสูง5ชั้นที่รวบรวมผลงานของศิลปินชั้นครูร่วม100ท่านได้ถือกำเนิดขึ้นจะมีอะไรบ้างติดตามชมครับสิ่งหนึ่งที่เราคนไทยได้ภูมิใจในความเป็น The Spirit of Thailand นั่นก็คือการที่ได้ดูการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภาพถ่ายนิทานแผ่นดินจากเหล่าศิลปินชั้นครูทั่วฟ้าเมืองไทยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถูกรวบรวมเพื่อให้คนไทยเรียนรู้แนวคิดตามรอยพระราชกรณียกิจผ่านงานนิเทศศิลป์ที่หลายๆคนนั้นจะได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจกับแนวคิดของพระองค์ท่านครับและกว่า5ชั้นที่ได้จัดแสดงผลงานศิลปะที่แบ่งออกเป็นความรู้สึกต่างๆวันนี้คุณแคทริยาพันโตดีมิวเซียมไกด์จะมาพา The Spirit of Thailand เดินชมผลงานกับความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของศิลปะไทยถูกถ่ายทอดณโมคามิวเซียมแห่งนี้ครับน้ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก้องน้ำครับจะพาคุณผู้ชมของเราเนี่ยมาเสพงานศิลปะที่โมฆะครับทำอย่างไรถึงจะได้คุณค่าและซึมซับความเป็นไทยให้ได้มากที่สุดนะครับค่ะเนื่องจากว่าที่นี่นะคะโมฆะเนี่ยเรามีผลงานทั้งหมดเกือบพันชิ้นนะคะแต่ว่าการที่เราจัดแยกประเภทชั้นของผลงานเนี่ยจะทำให้คนที่เข้ามาชมเนี่ยชมงานได้ง่ายขึ้นนะคะ คือว่าชั้นแรกเนี่ยเราแบ่งเป็นห้องนิทรรศการหมุนเวียนนะคะ2ห้อง
แล้วก็จะมีนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการถาวรฝั่งตรงข้ามเนี่ย2ห้องด้วยค่ะแล้วก็ชั้นต่อไปเนี่ยชั้น2ถึงชั้น5แล้วก็จะแบ่งตามธีมที่เรากำหนดไว้นะคะอย่างเช่นชั้น2เนี่ยเนื้อหาเราก็จะเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตใบหน้าสังคมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาครับชั้น3นะคะเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับความคิดความฝันและจินตนาการนะคะของศิลปินรุ่นใหญ่ๆหลายๆท่านนะคะส่วนชั้น4เนี่ยเนื้อหาก็จะอัดแน่นไปด้วยผลงานของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงและทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเกือบทั้งชั้นเลยและจะมีห้องไฮไลท์ก็คือห้องไตรภูมินะคะที่เราโชว์ภาพเขียนขนาดใหญ่ไว้นะคะส่วนชั้น5เนี่ยจะเป็นนิทรรศการที่เป็น International Collection ซึ่งจะมีผลงานของศิลปินทั้งฝั่งเอเชียแล้วก็ยุโรปให้ชมด้วยค่ะครับมีทั้งหมด5ชั้น5ชั้นมีผลงานพันกว่าชิ้นแต่ละชั้นแบ่งเป็นธีมต่างๆกันงั้นต้องรบกวนคุณน้ำช่วยพาเราเดินเที่ยวให้หมดทั้ง5ชั้นเลยได้ไหมครับได้เลยค่ะโอเคเริ่มจากชั้นนี้กันก่อนเลยค่ะก็ห้องนี้นะคะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนตอนนี้เนี่ยเรามีนิทรรศการภาพถ่ายของ9ศิลปินนะคะที่ไปทำงานเกี่ยวกับนิเวศศิลป์นะคะเพื่อทำงานถวายให้กับเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงของเรานะคะมิวเซียมเลยครับเหตุผลใดถึงจะต้องมีสิ่งที่เป็นนิทรรศการหมุนเวียนและสิ่งที่ทางมิวเซียมเองได้คัดเลือกงานเอามาไว้เพื่อเป็นประจำค่ะจริงๆแล้วนิทรรศการหมุนเวียนเนี่ยเรามี2ห้องเพื่อที่เราจะเปิดโอกาสพื้นที่ให้กับศิลปินไทยก่อนนะคะได้มีโอกาสเอาผลงานของตัวเองเนี่ยมาเสนอแล้วก็มาจัดแสดงที่นี่คอลเลกชันนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับเป็นนิทานแผ่นดินค่ะ Land Art ค่ะ Land Art ก็คือว่าเป็นเรื่องเล่าของแผ่นดินประเทศไทยของเราถูกต้องค่ะโดยที่ศิลปินเนี่ยเขาก็จะเอาพระราชกรณียกิจของในหลวงนะคะมาถ่ายทอดเป็นงานนิเวศศิลป์ครับค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายให้เราได้ชมกันว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเป็นมายังไงคุณน้ำครับอย่างรูปนี้นี่เขาถ่ายกันยังไงครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายมุมสูงผลงานชุดนี้เป็นผลงานของอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาตินะคะความหมายของภาพนี้คืออะไรชุดฝนหลวงค่ะเป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงที่ศิลปินเนี่ยนำเอาเรื่องของฝนหลวงหรือว่าการทำฝนเทียมเนี่ยมาใส่ในงานค่ะจะเห็นว่าเป็นรูปก้อนเมฆคนเล็กๆที่เห็นในนั้นเนี่ยเป็นทหารนะคะอาสาสมัครที่มายืนเป็นคล้ายๆแบบสายฝนที่มันโปรยลงมาแล้วภาพนี้ล่ะครับภาพนี้ก็เป็นภาพผลงานของอาจารย์ปัญญาวิจินทนาสารค่ะซึ่งเป็นศิลปินที่ทำงานในแนวจิตรกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะลองสังเกตดูว่าหน้าที่เห็นเป็นหน้าของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะค่ะเกิดจากการเอาหุ่นไล่กาค่ะหุ่นไล่กาจำนวนเกือบ 2,000 ตัวนะคะมาปักลงไปในพื้นที่บริเวณทุ่งนาแล้วก็ให้มันดูกลายเป็นหน้าของพระอะค่ะแล้วมันเกี่ยวเนื่องมาถึงนิทานแผ่นดินยังไงครับเขาเรียกว่างานของอาจารย์ปัญญาเนี่ยคือส่วนใหญ่แกจะใช้เรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของคำสอนนะคะก็คล้ายๆกับพระราชกรณียกิจของในหลวงเรื่องคำสอนของพระองค์ท่านนะคะอย่างห้องนี้เนี่ยเป็นนิทรรศการถาวรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูดนิ่มเสมอศิลปินแห่งชาติสาขาประติมากรรมค่ะซึ่งอาจารย์ชลูดนิ่มเสมอเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์คนแรกเลยของอาจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นคนที่จบคนแรกจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับค่ะแล้วก็ผลงานของอาจารย์เนี่ยจะทำงานโดดเด่นได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนที่เป็นเพนติ้งแบบนี้นะคะเป็นวาดเส้นบันทึกประจำวันซึ่งในห้องนี้เราก็มีด้วยนี่เหมือนเพราะว่าชั้นหนึ่งนี่มีรูปปั้นของอาจารย์ศิลป์พิระศรีด้วยครับก็เลยอยากให้เป็นศิษย์เอกค่ะเป็นศิษย์เอกห้องแสดงผลงานอยู่ที่ชั้นนี้ตัวอย่างงานชิ้นที่น่าดูของอาจารย์ชลูดหน่อยได้ไหมครับอย่างเช่นภาพนี้นารีผลใช่ไหมคะนารีผลของอาจารย์ชลูดเนี่ยท่านแอบเขียนให้มันเป็นแนวแบบดูไม่โป๊นะคะโดยการที่ใส่เสื้อผ้าใส่ลายผ้านุ่งผ้าถุงแบบของไทยอะค่ะใส่เข้าไปเป็นวิถีชีวิตของพื้นบ้านนะคะใส่เข้าไปเป็นลูกนารีผลให้ห้อยอยู่ในต้นไม้ห้องของอาจารย์ชลูดการมาสู่ห้องนี้ค่ะ
เป็นห้องของอาจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์นะคะศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันสาขาประติมากรรมเหมือนกันนะคะส่วนอาจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์เนี่ยท่านจบที่เพาะช่างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเรียนวิชาประติมากรรมงานปั้นหรือว่าเขียนรูปเนี่ยกับอาจารย์ศิลป์พีรศรีค่ะอาจารย์ก็ยังช่วยงานอาจารย์ศิลป์นะคะในการปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆที่สำคัญด้วยนะคะออกเหรียญตราพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็งานที่เป็นอนุสาวรีย์ชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นด้วยค่ะผลงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้นะคะจะเป็นผลงานที่อาจารย์ไพฑูรย์เนี่ยส่งเข้าประกวดการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรกๆอะค่ะซึ่งการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยเวทีที่จัดประกวดงานของศิลปินไทยเนี่ยเริ่มแรกคืออาจารย์ศิลป์พีรศรีท่านเป็นคนจัดประกวดค่ะครั้งแรกในปี2492นะคะแล้วก็ทำให้ศิลปินไทยเนี่ยได้มีโอกาสเอาผลงานมาจัดแสดงและอีกทั้งอาจารย์ศิลป์เนี่ยท่านก็เอาผลงานของศิลปินไทยอย่างเช่นของอาจารย์ไพฑูรย์นี้ค่ะบางชิ้นอาจารย์ศิลป์ก็เอาไปโชว์ที่ต่างประเทศอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษแล้วก็อาจารย์ศิลป์เนี่ยคอมเมนต์งานของอาจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์ว่าเป็นศิลปินที่ปั้นรูปเหมือนของคนและสัตว์ได้เป็นที่หนึ่งนะคะก็คือของเมืองไทยของเมืองไทยในยุคนั้นด้วยนะคะและก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่คนมาดูกันซะใช่ค่ะไม่มีที่อื่นนะคะงานของอาจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์นะคะนอกจากที่บ้านของท่านเองจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวในเมืองไทยนะคะที่มีผลงานแบบฟูลแบบเยอะขนาดนี้ค่ะเป็นงานที่ทรงคุณค่ามากความรู้สึกผมรู้สึกว่าเหมือนเขามีชีวิตนะค่ะเหมือนมีชีวิตงานของอาจารย์มีชีวิตทุกชิ้นค่ะขึ้นชั้น2กับผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยกับผลงานที่สื่อความหมายถึงความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนไทยจะมีอะไรบ้างติดตามชมครับและ The Spirit of Thailand ก็มาถึงชั้นที่2ของโมคามิวเซียมแล้วนะครับความเพลิดเพลินในการได้ชื่นชมผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินผ่านงานศิลปะร่วมสมัยที่สื่อความหมายด้วยใบหน้าร่างกายวิถีชีวิตพระพุทธศาสนาลวดลายที่สะท้อนความคิดและเป็นสิ่งเตือนใจให้กับสังคมไทยในยุคปัจจุบันครับและที่นี่คือชั้น2ของโมคาแบงคอกคอนเซปชันนี้คือเนื้อหาที่เรานำเสนอเนี่ยเกี่ยวกับใบหน้าร่างกายวิถีชีวิตรวมไปถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาค่ะในสังคมไทยแล้ววิธีการดูเนี่ยต้องดูไงครับสำหรับชั้น2ชั้นนี้ชั้น2จริงๆแล้วเราต้องเดินวนไปตามเข็มนาฬิกานะคะซึ่งห้องแรกเนี่ยจะอยู่ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็เดินวนไปเรื่อยๆอ๋อคือถ้าเดินอย่างถูกต้องเดินไม่ได้ความสนุกก็คือว่าในชั้น2ชั้นนี้ก็จะแบ่งเป็น5ห้องแต่ละห้องก็จะเริ่มจากใบหน้าก่อนค่ะเริ่มต้นด้วยใบหน้าวิถีชีวิตนะคะแล้วก็วนมาจนถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นห้องโซนสุดท้ายค่ะครับประมาณนี้ค่ะโอเคงั้นช่วยอธิบายด้วยนะได้ค่ะรูปนี้คือห้องแรกค่ะห้องแรกเกี่ยวกับเรื่องใบหน้าค่ะวิถีชีวิตสังคมค่ะครับเรามาเริ่มสตาร์ทจากการศึกษาภาพนี้ก่อนครับภาพนี้ก็จะชัดๆเลยนะคะเป็นผลงานของอาจารย์เด่นพงษ์วงศาโรจน์นะคะชื่อภาพว่าชีวิตบนเรือกระดาษก็มันเหมือนกับการทำงานหรือว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยค่ะในการที่เรามโนภาพหรือทำโปรเจกต์คิดอะไรต่างๆนานาวาดฝันจินตนาการไว้แต่ไม่เคยทำให้มันสำเร็จเปรียบชีวิตเหมือนอยู่บนเรือกระดาษรอให้กระดาษมันจมโดยที่เราก็จะจมลงไปกับกระดาษนั้นด้วยนอกจากเมสเซจที่สื่อสารแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคค่ะอาจารย์เด่นพงษ์เนี่ยจะเด่นในเรื่องของการใช้เกลียงค่ะใช้เกลียงในการสร้างเท็กเจอร์หรือว่าพื้นผิวให้กับผลงานนะคะโดยเนี่ยค่ะอย่างท่านอื่นเนี่ยศิลปินท่านอื่นก็อาจจะใช้ผู้กันตามเบอร์เล็กน้อยใหญ่ก็ว่าไปแต่อันนี้จะใช้เกลียงป้ายปาดสีให้มันดูมีเท็กเจอร์มีลักษณะนูนๆของสีออกมาค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะพิเศษของงานอาจารย์เด่นพงษ์ค่ะใบหน้าวิถีชีวิตศาสนาของคนไทยค่ะห้องนี้ต้องเป็นเรื่องของวิถีชีวิตแน่เลยค่ะใช่แล้วค่ะครับมีชิ้นไหนบ้างครับแต่ติดใจชิ้นนี้มากเลยสาวๆกำลังปะแป้ง
ชิ้นนั้นเป็นผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ค่ะอมรินทร์บุพสิริชื่อภาพว่ากระจกเงาหมายเลข5แปลว่าเป็นภาพสะท้อนของเด็กไทยยุคใหม่ที่เรารับเอากระแสของทางไม่ว่าจะเป็นทางเกาหลีหรือว่าฝั่งเอเชียด้วยกันเนี่ยค่ะเข้ามาแต่งหน้าทาปากทาตาแบบใส่บิ๊กอายแบบแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในขณะที่ตัวเองก็ยังใส่คอซองแบบเป็นนักเรียนอยู่ค่ะเป็นภาพสะท้อนของเด็กวัยรุ่นหญิงสมัยใหม่ในเมืองไทยครับค่ะอ๋อเข้าใจแล้วศิลปะร่วมสมัยก็คือร่วมสมัยกับวิถีชีวิตที่เราอยู่ถูกต้องค่ะเป็นคอนเซ็ปที่ตรงคอนเซ็ปแบบที่พี่ก้องบอกมาเมื่อกี้ค่ะบางครั้งอาจจะเลยไป50ปีบางครั้งอาจจะเป็นปัจจุบันถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะคือความร่วมสมัยคุณน้ำครับงานศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพวาดเพียงอย่างเดียวค่ะเป็นภาพอย่างนี้ก็ได้อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นภาพจิตรกรรมเทคนิคผสมค่ะคือเทคนิคที่ศิลปินใช้เนี่ยเป็นปริ้นนะคะหรือว่าภาพพิมพ์แล้วก็ครอบด้วยกล่องอะคริลิกค่ะชื่อภาพว่านิวเคลียร์นะคะเป็นผลงานของอาจารย์ปัญญาวิจินทนสารเป็นนิวเคลียร์ในเรื่องของการคลีนเคลียร์จิตใจค่ะของเราให้สะอาดนะคะโดยที่มีพระพุทธศาสนาหรือว่าใบหน้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยในการขัดเกลาจิตใจของเราอะค่ะครับแม้ว่าเรื่องหนักๆอย่างเรื่องศิลปะที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเราก็สามารถนำเทคนิคที่มันดูเท่แบบนี้ถูกต้องมาส่งมอบมาส่งแมสเสจสู่คนที่จะดูได้ประติมากรรมชิ้นนี้มีชื่อว่าพิชิตมารค่ะเป็นผลงานต่อเนื่องของอาจารย์ปัญญาวิจินทนสารนะคะอันนู้นเป็นลักษณะ2มิติอันนี้เป็นประติมากรรม3มิตินะคะอาจารย์เนี่ยมักจะทำงานที่ใช้หน้าของพระพุทธเจ้ามานำเสนอในผลงานของท่านพิชิตมารชิ้นนี้เนี่ยอาจารย์เขาทำให้เห็นถึงมารต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามีทั้งกรงเล็บหรือว่าเขี้ยวเล็บของสัตว์แล้วก็จะมีภาพของตึกเวิลด์เทรดที่โดนถล่มอย่างนี้ก็เป็นมารอย่างนึงแต่ว่าเป็นมารในแง่ของเรื่องของการกระทำที่มันเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมคะในการทำลายล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเราก็สามารถไปชิดมันได้ใช่แล้วค่ะด้วยจิตใจที่สงบนี่ถูกต้องด้วยความดีนะคะเอาชนะมารใช่ไหมคะครับผ่านมาแล้วทั้งหมดเราก็ซึมซับได้แล้วหมดชั้นนี้แล้วชั้นต่อไปชั้นต่อไปชั้น3ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจินตนาการความคิดความฝันนะคะจินตนาการจินตนาการความคิดความฝันค่ะงั้นเราไปจินตนาการความตั้งใจในความรักงานศิลปะของคุณบุญชัยที่ได้รวบรวมผลงานศิลปะที่เป็นของส่วนตัวมาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานศิลปะของไทยให้กับศิลปินในรุ่นหลังได้เรียนรู้และได้โชว์ผลงานสู่สายตาสาธารณชนครับสัปดาห์หน้าห้องไตรภูมินรกโลกสวรรค์ที่ให้คติเตือนใจของการดำรงชีวิตและผลงานจากศิลปินระดับโลกอาจารย์ถวัลย์ดัชนีกับผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ที่หลายๆคนควรภาคภูมิใจกับงานศิลปะของศิลปินไทยมากกว่าที่เคย The Spirit of Thailand